ียนท่านนายอำเภอและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคณะกรรมการกตตลพี่น้องข้าราชการตำรวจสภ.วังโป่งสภ.ปัวครับผมพันเอกนเรศคุณนายผู้กับการสถานีตรวจภูธรวังโป่งครับในโอกาสที่ผมจะได้เดินทางไปรับตำแหน่งที่พ.ชว.กำแพงเพชรตำแหน่งรองผู้กับการนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมมือร่วมไม้การทำงานมาตลอด1ปีกับ2เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ได้รับความร่วมมือและได้ความร่วมใจในการทำงานซึ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันทำงานมาตลอดปีเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกับการตำรวจที่มีการจัดงานนี้สำหรับผมนะครับครับผมก็มาดำรงตำแหน่งที่สภ.โป่งเมื่อวันที่2ธันวาคม2564นะครับซึ่งมาจากจังหวัดตากก็มาด้วยความว่าโดนย้ายมาซึ่งไม่เคยมาเลยที่จังหวัดเพชรบุรีพอมาอยู่แล้วก็มีความอบอุ่นนะครับในการทำงานแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มาทำงานที่นี่ได้รู้จักทุกท่านนะครับซึ่งงานทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีแล้วก็ผมก็ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งก็เสียดายนะครับที่อยากอยู่ที่นี่ต่อแต่ด้วยวิถีของราชการก็จะต้องย้ายไปแต่หวังว่าอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้กลับมาทำงานในเพชรบุรีผมก็จะมาเยี่ยมสภ.วังโป่งบ่อยๆครับขอบคุณทุกท่านครับ